วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพิมพ์ประภาเคลื่อนไหวโพสต์คล้ายกำลังตัดเพาะหลังถูกโยงดราม่ามือที่3ยังคงเป็นประเด็นดราม่าที่หลายคนจับตามองและให้ความสนใจกันอย่างต่อเนื่องสำหรับความสัมพันธ์ของพระนางคู่จิ้นชอนจินดาโชตและพิมพ์ประภาตั้งประภาพรหลังอดีตนักแสดงสาวคนเคยรักของพระเอกหนุ่มยิปซีคีรติมหาพฤกษ์พงษ์ออกมายอมรับผ่านสื่อว่าเธอกับฝ่ายชายได้เลิกลากันแล้วด้วยเหตุผลหลายประการรวมไปถึงเรื่องมือที่3อีกทั้งยังมีการกระทำที่เหมือนจะไม่ค่อยให้เกียรติทั้งก่อนและหลังจบความสัมพันธ์ซึ่งหนึ่งในรายชื่อที่ถูกตั้งข้อสงสัยก็คือชื่อของนางเอกน้องใหม่พิมพ์ประภาเนื่องจากเธอเพิ่งจะมีโอกาสร่วมงานกับฝ่ายชายในละครลูกไม้ลายสนธยาแถมยังมีภาพถ่ายสนิทสนมกันออกมาให้เห็นอยู่บ่อยๆในช่วงหลังมานี้ถึงแม้ทั้งคู่จะออกมายืนยันชัดเจนแล้วว่ามีสถานะเป็นเพียงแค่พี่น้องกันเท่านั้นโดยล่าสุดในช่อง Instagram ของสาวพิมพ์ก็ได้มีการโพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษมีเนื้อหาว่าความจริงของการเป็นผู้ใหญ่คือเวลาที่ใครบางคนทำร้ายเราและเราก็พยายามที่จะเข้าใจสถานการณ์ของพวกเขาแทนที่จะพยายามทำร้ายพวกเขากลับซึ่งหลายคนก็อดสงสัยไม่ได้ว่าจะเป็นการออกมาตัดเพาะของเจ้าตัวหลังถูกเชื่อมโยงเข้าในประเด็นดราม่าดังกล่าวหรือเปล่าแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังคงมีแฟนๆเข้ามาส่งกำลังใจให้กับเธอในช่องคอมเมนต์อย่างล้นหลามรวมถึงบอกทัวร์ด้วยว่าสุดท้ายแล้วความจริงและความบริสุทธิ์ใจจะเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกอย่างเองขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ